ผลการออกสลากรางวัลสัมมนาคุณในงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2556วันที่6มกราคม2556เวลา 23:00 นที่เวทีออกรางวัลกาชาดสัมมนาคุณงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2556นายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการออกฉลากกาชาดประจำปี2556โดยมีรางวัลดังนี้รางวัลที่1ได้แก่รถยนต์ Toyota Altis จำนวน1คันรางวัลที่2รถยนต์กระบะ4ประตู Isuzu D-Max จำนวน1คันรางวัลที่3รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino จำนวน12คันรางวัลที่4ทองคำหนัก1บาทจำนวน15เส้นรางวัลที่5ทีวีจอ LCD Toshiba 32นิ้วจำนวน30เครื่องรางวัลที่6ตู้เย็น Panasonic 6.3 คิวจำนวน50หลังรางวัลที่7เครื่องซักผ้า Panasonic จำนวน70เครื่องและรางวัลเลขท้าย3ตัวหม้อหุงข้าว Panasonic 1.8 ลิตรจำนวน200ใบสำหรับรางวัลที่1รถยนต์ Toyota Altis ผู้ที่โชคดีได้แก่หมายเลข081203รางวัลที่2 Isuzu D-Max 4ประตูผู้ที่โชคดีได้แก่หมายเลข147764และรางวัลอื่นๆติดตามตรวจรางวัลทั้งหมดได้จากเว็บไซต์จังหวัดอุบลราชธานีที่ว่าการอำเภอทุกแห่งและศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลให้นำสลากกาชาดที่ถูกรางวัลพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนติดต่อรับรางวัลได้ณที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มงานการเงินและบัญชีชั้น2อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีชั่วคราวภายในวันที่30เมษายน2556ในเวลาราชการ